ภาพมาครับมันไม่ได้เกี่ยวไฟฟ้าครับมันเกี่ยวฟ้าผ่าครับเคยเห็นฟ้าผ่ากันเนาะโอเคแล้วมันจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นแฉกๆเป็นหยักๆเป็นฟิลเนี้ยจนถึงพื้นข้างล่างเข้าสู่คำถามครับคำถามถามว่าทำไมเวลาฟ้าผ่าสายฟ้าต้องแยกเป็นแฉกๆ A เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาให้ได้มากที่สุด B เพื่อหาทางลงดินที่ง่ายที่สุด C เพื่อหลบเม็ดฝนและไอน้ำในอากาศตอบครับเบนจมาตอบ A ครับมหิดลตอบ B ครับขอเหตุผลของทั้งสองท่านครับวอร์มก่อนเลยคือผมมองว่าแบบเหมือนฟ้าผ่าครับมันคือการที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จากก้อนเมฆมาบนพื้นแต่ว่าทีนี้มันไม่มีจิตใจที่จะลงว่ามันจะลงตรงๆเลยทีนี้มันก็อาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกแบกคือลองไปตรงนู้นตรงนี้ดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบังกดนะครับอ๋อโอเคโอเคว่ามาผมตัด C ออกไปก่อนตัด C ออกแล้วก็ไม่มั่นใจ A กับ B ครับแต่เหมือนฟังที่น้องพูดแล้วน่าจะ B ก็ผมว่าน่าจะ B ฟังจากเหตุผลนี้ใช่ครับน่าจะเกี่ยวกับเขาวงกดนั่นแหละใช่ไหมน่าจะ B แต่ก็ยังไม่แน่คำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับเพื่อหาทางลงดินที่ง่ายที่สุดครับท่าในที่ครับมีโรบินยานุสอนครับว้าวไม่ได้เลยจี้นะครับอาจารย์ครับอย่างที่น้องวอร์มว่านี่น่าจะถูกสัก 6-7 ส่วนจาก10ส่วนโอเคโอเคขอแบบ10ส่วนเลยอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับเราต้องย้อนกันนิดนึงว่าเวลาเกิดฟ้าผ่าเนี่ยครับมันมีประจุลบอยู่ใต้ก้อนเมฆเยอะๆใช่ไหมฮะแล้วก็ประจุบวกอยู่ตรงพื้นมันมีความต่างศักย์สูงมากสูงมากขนาดหลักสัก 2-3 ล้านโวลต์ต่อเมตรนะครับสนามไฟฟ้าที่มีนะครับซึ่งสนามไฟฟ้าที่แรงขนาดนี้มันทำให้อากาศเกิดการแตกตัวได้ก็เป็นประจุอิสระเลยทั้งบวกทั้งลบอยู่และคราวนี้พอมันแตกตัวเนี่ยมันไม่ได้แตกตัวในทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางต่างกันเท่าๆกันคือมันขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นมันมีฝุ่นเยอะไหมถ้าตรงนี้ฝุ่นเยอะมันอาจจะแตกตัวทางนี้ง่ายหน่อยนะครับพอมันแตกตัวเนี่ยให้จินตนาการมันก็เหมือนคล้ายๆสายไฟอ่ะมันก็จะเกิดทางที่สายฟ้าอยากจะลงมานะครับลงมาสักพักนึงตรงนี้ก็อาจจะอยากแตกตัวไปอีกทางนึงแล้วมันก็จะมีหลักอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสเต็ปลีดเดอร์ครับแล้วมันก็จะพยายามลงมาเนี้ยเราเรียกว่าฟ้าแลบจากพื้นเองเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่ว่าประจุบวกสตรีมเมอร์เนี่ยพุ่งขึ้นมาเหมือนกันถ้าเกิดว่าไอ้การแลบเนี่ยกับประจุบวกที่เจอกันเนี่ยมาเจอกันปุ๊บถึงจะเกิดฟ้าผ่าครบวงจรจริงๆก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนประจุจากเมฆถึงพื้นอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นเนี่ยพอมันแลกเปลี่ยนตรงนี้กระแสไฟฟ้ามันเยอะมากทำให้อากาศแตกตัวเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็เกิดเสียงดังไอ้เสียงดังนั่นคือฟ้าร้องครับ